เทคนิคการสไลด์แครอทเป็นเส้นเล็กๆครับแล้วก็ฝานแครอทเป็นแผ่นบางๆก่อนนะครับให้มันเป็นกองเป็นกองเสร็จก็ตั้งขึ้นมาครับแล้วก็นอนลงนะครับแล้วก็สไลด์ลงแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยเป็นเส้นวิธีซอยก็มีดนะครับงอนิ้วนะครับเข้าไปมีดติดที่นิ้วนะครับสไลด์เข้าไปครับแล้วก็จะเป็นเส้นง่ายแล้วก็จะไม่ล้มครับสำคัญเก็บนิ้วให้ดีๆนะครับ